ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้เป็นการพูดกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมุ่งหมายว่าจะเป็นประโยชน์แต่ในทางที่จะทำความดับทุกข์ให้แก่กันและกันตามแบบฉบับของพุทธบริษัทในตอนแรกที่สุดอยากจะพูดโดยหัวข้อว่าทำไมจึงต้องจัดการบรรยายเช่นนี้ขึ้นที่นี่ในลักษณะอย่างนี้การที่จัดการบรรยายขึ้นในวันนี้มีความมุ่งหมายเฉพาะคือไม่ได้มุ่งหมายสักแต่ว่าเป็นธรรมเนียมของพุทธบริษัทของวัดวาอารามแล้วก็จะต้องจัดขึ้นและก็ไม่ได้ทำตามคำชักชวนแนะนำขอร้องของใครหรือไม่ได้ทำโดยเหตุสักว่ากลัวคนเขาจะว่าขี้เกียจกินแล้วนอนไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำนองนั้นแต่มีเหตุผลเฉพาะของเราเองว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับที่การประพฤติธรรมนั้นทำได้ไม่ง่ายนักคือค่อนข้างจะยากหรือยากดังนั้นเราต้องพยายามอยู่เสมอการพยายามนี้พยายามในการศึกษาก่อนแล้วก็พยายามในการปฏิบัติจึงจะมีการปฏิบัติที่มีผลที่นี่การจัดงานบรรยายที่นี่ท่านทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได้อยู่แล้วว่าเรามุ่งหมายเฉพาะเรื่องหรือมุ่งหมายเฉพาะระดับที่จะทำความดับทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาโดยตรงดังนั้นจึงไม่ซ้ำใครหรือไม่ค่อยจะเหมือนใครแล้วก็พูดกันแต่เรื่องที่มักจะง่วงนอนทำให้ถูกหาว่าพูดแต่เรื่องที่จะทำให้ง่วงนอนเนี่ยจะต้องขอทำความเข้าใจกันในข้อนี้ว่าที่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องที่ทำให้ง่วงนอนนี่เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญคือเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้กันแล้วมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาหรือเป็นแต่เปลือกแต่ผิวถ้าจะพูดให้ชัดโดยอุปมาก็คือว่าเราจะต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งให้พูดได้ว่าชีวิตของเรานี่สามารถที่จะเทียมได้ด้วยควายหรือวัวสองตัวที่ได้พูดว่าเปรียบเหมือนเทียมด้วยวัวหรือควายสองตัวนี่ก็เพื่อให้จำง่ายลืมยากแล้วเข้าใจง่ายคนสมัยนี้ชีวิตของเขาเทียมแต่ด้วยวัวหรือควายเพียงตัวเดียวเพราะนั้นมันจึงลำบากที่ว่าควายหรือวัวสองตัวนี่ควายวัวตัวที่หนึ่งนั่นเป็นเรื่องทำมาหากินแล้ววัวตัวที่สองคือเรื่องทางจิตใจที่จะทำให้จิตใจไม่รู้จักเป็นทุกข์แม้เพราะการทำมาหากินนั้นจึงเรียกว่าเทียมด้วยวัวสองตัวให้มันเดินไปถูกทางและมั่นคงแน่วแน่เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังลำบากยุ่งยากเป็นทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นเพราะว่าโลกทั้งโลกโดยส่วนรวมแล้วเรียกว่ามันโง่อย่างเหลือประมาณ
ด้วยเหตุที่ว่าเทียมด้วยควายเพียงตัวเดียวเขารวมเรียกกันว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการศึกษาค้นคว้าสามารถในการจะประดิษฐ์กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มีความเจริญทางวัตถุอยู่ดีกินดีจนเกิดเห็นแก่ตัวจัดตะกละความอยู่ดีกินดีเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีมันต้องรบกันมันมีเพียงเท่านี้อย่างนี้เรียกว่าโลกนี้กำลังเทียมด้วยควายเพียงตัวเดียวส่วนควายตัวที่สองนั่นคือเรื่องทางศาสนาหรือทางธรรมเขาล่าเลยกันยิ่งขึ้นทุกทียิ่งพวกฝรั่งแล้วบอกว่าพระเจ้าตายแล้วพวกฝรั่งเขาพูดกันว่าพระเจ้าตายแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องพระเจ้าสนใจแต่เรื่องวัตถุสิ่งของเนื้อหนังก้าวหน้าทางวัตถุนี่คือทางเทคโนโลยีอย่างเดียวส่วนทางจิตทางวิญญาณเขามีกันแต่ชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยนึกเคยคิดกันมันเลยมีชื่อเหลืออยู่เรียกว่าความสว่างสวัยในทางวิญญาณเป็นคำทางศาสนาเรียกว่า spiritual enlightenment คือความสว่างสวัยทางวิญญาณซึ่งเป็นหน้าที่ของศาสนาทุกศาสนาจะต้องทำหน้าที่อันนี้คนสมัยโบราณสนใจเรื่องแสงสว่างทางวิญญาณกันมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องปากเรื่องท้องโลกทุกวันนี้สนใจเรื่องปากเรื่องท้องอย่างเดียวหรือยิ่งกว่าที่จะสนใจเรื่องความสว่างสวายทางวิญญาณแล้วก็เป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นทุกทีทั่วทั้งโลกโลกนี้มันจึงเป็นโลกที่สนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องการเบียดเบียนกันนั่นมีมูลเหตุมาจากการเห็นแก่ปากแก่ท้องการรบราฆ่าฟันกันก็เหมือนกันมันมีมูลมาจากต่างคนต่างแย่งชิงแข่งขันที่จะรวบรวมไว้ซึ่งวัตถุหรือกำลังที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการทางวัตถุไม่สนใจเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องพระเจ้ามันก็เลยโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นโมหะหลงมากขึ้นก็เลยได้รบกันมากขึ้นและไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้นี่เรียกว่าทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้คือเทียมด้วยควายตัวเดียวทีนี้ส่วนบุคคลแม่พวกเราชาวไทยชาวพุทธบริษัทก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นก็มีจำนวนมากไปตามก้นฝรั่งหลงแต่เรื่องวัตถุส่วนที่จะสนใจเรื่องทางจิตใจนั้นมันเหลือน้อยลงน้อยลงความเป็นอันธพาลจึงมีในประเทศเรามากขึ้นมากขึ้นเด็กรุ่นหลังนี่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารู้แต่เรื่องทางวัตถุตามก้นพวกฝรั่งละทิ้งวัฒนธรรมศาสนาอะไรที่เป็นเรื่องทางจิตใจของบรรพบุรุษจะหมดเนี่ยคือความผิดพลาดที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นในสังคมแม่พุทธบริษัทเราจะขอร้องให้ช่วยกันแก้ไขอย่างไรมันก็ทำไปไม่ได้ถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่มันเสียนิสัยไปหมดแล้วคือเป็นทาสของวัตถุไปหมดแล้วและเป็นเวลามานานแล้วที่จะมาพูดกัน 2-3 คํา 2-3 วันให้กลับตัวให้ทำตัวเป็นคนดีอย่างนี้มันทำไม่ได้นี่เรียกว่าโรคร้ายมันฝังลึกลงไปอย่างนี้รวมความแล้วก็คือคนสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องทางวัตถุไม่สนใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้เราต้องการให้ปรับปรุงกันใหม่ว่าให้ชีวิตนี้เทียมด้วยควาย2ตัวคู่กันไปตัวหนึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุไปตามเดิมแต่ตัวที่2เป็นเรื่องทางจิตใจต้องมามีอยู่เป็นคู่กันสำหรับควบคุมวัตถุถ้าเราไม่มีความรู้ในทางจิตใจหรือทางธรรมทางศาสนาแล้วการแสวงหาวัตถุนั่นเองจะเป็นความทุกข์แม้การที่จะมีวัตถุนั้นไว้ก็ยังเป็นความทุกข์
แม้ว่าจะกินจะบริโภควัตถุนั้นๆเข้าไปก็ยังคงเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองขอให้ไปคิดดูในเรื่องนี้ให้ดีถ้าจิตใจมันประกอบไปด้วยกิเลสหรือหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีอะไรจะกินอะไรจะทำอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดนั้นเราต้องมีส่วนที่จะช่วยให้ทุกสิ่งที่เราจะต้องทำไม่เป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามทางของศาสนาหรือที่จะเรียกว่าความสว่างสวายทางวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นข้อแรกที่เราจะต้องนึกว่าเราจะช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ชีวิตนี้ดำเนินไปอย่างถูกต้องคือการที่เทียมด้วยวัวหรือควายสองตัวลากไปตัวหนึ่งเป็นกำลังแรงตัวหนึ่งเป็นกำลังสติปัญญาทางศาสนาหรือทางจิตใจเรียกว่าถูกต้องทั้งทางกายถูกต้องทั้งทางจิตใจแล้วทั้งกายและทั้งใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์ที่นี่มันก็จะมีผลขยับออกไปถึงว่าจะเป็นการชำระสะสางสภาพความเป็นพุทธบริษัทของเราให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้สภาพความเป็นพุทธบริษัทของเราชักจะรวนเรอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหันเหไปตามพวกวัตถุนิยมโดยเฉพาะที่เราเรียกรวมๆว่าพวกฝรั่งที่เราจะต้องมานึกกันใหม่มาสะสางกันดูใหม่ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปจนความเป็นพุทธบริษัทของเราอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกต้องแม้จะอยู่ในสภาพที่ถูกต้องมันก็ไม่เต็มขนาดคือไม่สมบูรณ์มันถูกต้องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้เราต้องการความถูกต้องด้วยต้องการความสมบูรณ์เต็มขนาดด้วยเราจึงต้องมาพบกันฟังคิดถามปรึกษาหารือกันอย่างว่าตอนเช้านี่เราได้ฟังอะไรแล้วตอนถัดไปเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่การทำอย่างนี้จะช่วยสะสางสภาพความเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ถูกให้เปลี่ยนมาถูกและสมบูรณ์ทีนี้ผลต่อไปอีกก็คือว่าจะเป็นเหมือนการเตรียมตัวไว้ต้อนรับหรือว่าต่อสู้สถานการณ์ของโลกที่จะยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นทุกทีที่พูดนี้ไม่ใช่พูดในแง่ของคนที่มุ่งร้ายหรือมองแต่ในด้านร้ายพยายามที่จะมองในด้านดีที่สุดแล้วทั่วถึงแล้วก็ยังมองเห็นว่าโลกเนี่ยมันจะเป็นไปในทางร้ายมากขึ้นทุกทีมันเป็นระยะหรือขณะที่กำลังเหวี่ยงไปในทางนั้นกว่าจะสุดโต่งซะก่อนมันจึงจะเหวี่ยงกลับเพราะนั้นเราในระยะนี้เรียกว่ากำลังจะแรงร้ายสถานการณ์จะแรงร้ายขึ้นทุกทีในโลกนี้คือคนในโลกนี้พูดกันไม่รู้เรื่องมากขึ้นทุกทีแล้วก็เก่งแต่ที่จะใช้วิธีอุบายต่างๆที่จะประหัตประหารกันใต้ดินบนดินอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราจำเป็นจะต้องอยู่ในโลกนี้ในสมัยนี้ที่สถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องมีอะไรดีบ้างเหมือนกันที่จะอยู่ได้หรือต่อสู้อยู่ได้ในโลกที่เลวร้ายอันนี้และสิ่งที่ว่านั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากหลักพระธรรมหรือตัวพระธรรมหรือตัวพระศาสนาที่แท้จริงงั้นเรามาปรึกษาหารือกันสรุปความว่าเราจะต่อสู้อยู่ในโลกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะทุกอย่างมันถูกต้องและแม้ว่าเราจะจัดโลกให้ไปตามความต้องการของเราไม่ได้คือโลกมันจะเลวร้ายสุดเหวี่ยงอย่างไรเราก็ยังไม่เป็นทุกข์ถ้าเรารู้จักทำจิตใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้คือว่าอาจจะยิ้มได้ยิ้มอยู่ได้แม้ในกลางกองเพลิงกลางกองไฟเนี่ยจนกระทั่งดับจิตดวงสุดท้ายมันก็ยังยิ้มอยู่ได้นั่นเองเราจะเตรียมตัวกันถึงขนาดนี้
เพื่อจะอยู่ในโลกอันเลวร้ายยิ่งขึ้นทุกทีอย่างนี้ที่เราจะถือเอาประโยชน์ในวงกว้างก็คือว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายโลกจะเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเราในบ้านในเรือนในครอบครัวจะเป็นอย่างไรความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความเจ็บความตายจะมาอย่างไรเราไม่มีความทุกข์นี่เรียกเป็นผลที่ปรารถนาของพุทธบริษัทตามหลักของพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงขวนขวายเพื่อให้สามารถให้มีความสามารถที่เป็นอย่างนี้จึงนัดมาพบปะกันอย่างนี้และจัดการบรรยายชนิดนี้ขึ้นมาไม่ใช่สักแต่เพียงว่ามันเป็นธรรมเนียมของพุทธบริษัทว่าให้ฟังธรรมกันบ่อยๆหรือว่าใครต้องขอร้องจึงจะทำนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ในข้อแรกว่าทำไมจึงได้จัดการบรรยายอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ข้อต่อไปก็จะได้พูดโดยหัวข้อว่าทำไมเราจึงพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือทำไมจึงพูดเรื่องพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลานี่แหละเป็นเรื่องแรกทำไมจึงพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคำตอบมีมากมายและท่านทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้เว้นไว้แต่จะไม่เคยคิดเพราะไม่ชอบคิดและมักจะมีนิสัยมองข้ามไปเสียหมดทำไมเราจึงต้องพูดเรื่องพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาข้อแรกขอให้ถือว่ามันเป็นเรื่องหญ้าปากคอกคือทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทจะรับสรณาคมรับศีลตั้งร้อยครั้งพันครั้งหรือหลายพันครั้งมาแล้วก็ได้สำหรับบางคนจะมีการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิอย่างนี้แหละเป็นร้อยครั้งพันครั้งหรือหลายพันครั้งมาแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ปากว่าหรือว่าไปอย่างงมงายเมาเอาว่าได้ประโยชน์ได้บุญถ้าว่าผู้ใดต้องการจะให้คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วเขาจะต้องสนใจเรื่องพระพุทธเจ้าชนิดที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาคือว่าสามารถทำให้พระพุทธเจ้าอยู่กับเราได้ตลอดเวลาจริงๆคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามินั่นจะเป็นความจริงนี่ถ้าใครจะเกิดรับสรณาคมโดยไม่หวังจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้แต่ปากว่าจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้คนนั่นเป็นคนบ้าเนี่ยขอใช้คำหยาบคายหน่อยตรงกระโดกหน่อยว่ารับพุทธังสรณังคัจฉามิโดยไม่หวังจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้จริงๆคนนั่นเป็นคนบ้าที่ถ้ารับไปแล้วไม่พยายามทำให้เป็นจริงตามนั้นคนนั้นเป็นคนโกหกทั้งคนบ้าและทั้งคนโกหกเนี่ยกลัวว่าจะมีมากอยู่แล้วในพุทธบริษัทคือรับสรณาคมแต่ปากบ้างรับสรณาคมแล้วไม่พยายามทำให้จริงตามนั้นบ้างถ้าทำจริงแล้วไม่ทำแต่ปากก็คือว่าทำให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานี่คนนี้ไม่บ้าคนนี้ไม่โกหกคนนี้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเนี่ยข้อแรกมันเป็นหญ้าปากคอกอย่างนี้เพราะนั้นจึงต้องพูดกันถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะอยู่กับเราได้อย่างไรตลอดเวลาให้เป็นที่เข้าใจนี่ข้อถัดไปก็อยากจะชี้หรือได้เห็นว่าคำว่าคัจฉามิในบทว่าพุทธังสรณังคัจฉามิคัจฉามินี่มันแปลว่าถึงก็ได้แปลว่าถือก็ได้ถ้าเราปฏิญญาว่าเราถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องหมายความว่าถึงกันตลอดเวลาไม่ใช่ถึงแต่ปากคือจิตใจต้องถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจึงจะเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถ้ารับแล้วไปมันก็ไม่ถึงมันถึงแต่ปากว่านี่คำว่าคัจฉามินี่แปลว่าถือก็ได้เหมือนกันเราข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอย่างนี้มันก็ต้องถือตลอดเวลาคำว่าถือเนี่ยชัดเจนยิ่งกว่าคำว่าถึง
พราะคำว่าถือมันหมายความว่ามันถืออยู่เพราะมันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่ถ้ารวมกันทั้งคำว่าถึงทั้งคำว่าถือก็แล้วมันก็ยิ่งเป็นการมีพระพุทธเจ้านั่นตลอดเวลาคัจฉามิแปลว่าถึงแปลว่าถือทั้งสองอย่างนี้ต้องมีตลอดเวลาจึงจะเรียกว่าถึงหรือว่าถือท่านขอให้พยายามรู้จักพระพุทธเจ้าชนิดที่จะมีอยู่กับเราตลอดเวลาจึงจะเรียกว่าถึงหรือถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนี่ข้อที่จะต้องนึกต่อไปอีกก็คือข้อที่ว่าถ้าเราปราศจากพระพุทธเจ้าชนิดนี้แล้วเราจะต้องเป็นทุกข์ไปหมดตลอดเวลาเหมือนกันเราจะเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าชนิดที่ว่านี้เราจะทำอะไรเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นหมายความว่าเราโง่มีกิเลสทำทุกอย่างเพราะอำนาจของกิเลสเราจะต้องเป็นทุกข์เพราะการทำงานแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเวลานั้นการทำงานนั้นจะไม่มีความทุกข์คือว่าจิตใจมันจะไม่เป็นทุกข์เราจะได้อะไรมาได้เงินได้ของได้อะไรมาก็ตามได้เกียรติได้สิ่งที่เขาอยากจะได้กันนักเนี่ยเราจะต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้นั่นแหละถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราถ้าเรามีจิตใจที่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเราได้อะไรมาก็ไม่เป็นทุกข์นี่เราจะมีอะไรไว้มีเงินฝากไว้ในธนาคารหรือไว้ที่ไหนก็ตามใจถ้าจิตใจของเราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยแล้วเราจะเป็นหมาเฝ้าทรัพย์นอนไม่หลับเพราะมีเงินแม่อยู่ในธนาคารมันจะว่ามีอะไรมันก็เป็นทุกข์เพราะมีไม่เป็นเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าช่วยเราจะแสวงหาอะไรต่อไปอีกมันก็มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นแม้ที่สุดแต่เราจะกินอะไรก็ไปมันก็จะกินด้วยกิเลสแล้วก็มีความทุกข์เพราะการกินนั่นนี่เรียกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราตลอดเวลาจะกินอะไรก็ไปก็จะต้องมีความทุกข์เพราะการกินนั่นกินข้าวกินปลากินอะไรในประจำวันนี่ยังมีความทุกข์ได้เพราะว่าจิตใจมันไม่ปกติแต่มีธรรมะจิตใจปกติกินอะไรก็อย่างถูกต้องทั้งทางสิ่งของทั้งทางจิตใจทั้งทางสติสัมปชัญญะอะไรหมดมันก็เลยไม่มีความทุกข์ที่นี่อยากจะพูดว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเราแล้วแม้เราจะพักผ่อนก็จะมีความทุกข์เพราะการพักผ่อนนั่นแหละคนเราแสวงหาการพักผ่อนไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวหาความสนุกสนานเพลิดเพลินก็มีพักผ่อนชนิดนั้นมันก็ไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นมาได้เช่นว่าจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีธรรมะอยู่ในใจไปนั่งที่ชายทะเลพักผ่อนมันก็มีความสุขจะนอนอยู่ในห้องในบ้านก็ยังมีความสุขแต่ถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าชนิดนี้อยู่กับเนื้อตัวแล้วแม้จะนอนพักผ่อนอยู่ก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันนอนคิดไปในทำนองที่เป็นเรื่องของความไม่รู้จักสิ้นสุดของความเห็นแก่ตัวความวิตกกังวลความอะไรก็ตามแม่นอนหลับก็ฝันร้ายเพราะนั้นจึงถือว่าแม้พักผ่อนก็ยังมีความทุกข์เพราะการพักผ่อนนั่นนี่คือโทษของการที่ไม่รู้จักมีพระพุทธเจ้าให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีความทุกข์ไปหมดไม่ว่าจะทำอะไรจะได้อะไรจะมีอะไรจะแสวงหาอะไรจะกินอะไรกระทั่งความพักผ่อนเป็นความทุกข์ไปหมดจริงหรือไม่จริงขอให้ไปคิดดูอาตมากล้าท้าว่านี่เป็นความจริงเท่าที่สังเกตมาและเป็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้นี่เรียกว่าไม่ใช่อาตมาเห็นคนเดียวหรือเข้าใจคนเดียวแม้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้อย่างนี้แล้วก็ได้พยายามสังเกตศึกษาทดลองดูมันก็เป็นอย่างนี้นั่นจึงเอามาบอกเล่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายด้วยกันก็ขอให้สนใจที่จะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวจนตลอดเวลาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้ทีนี้หัวข้อถัดไปที่จะพูดก็คือปัญหาที่ว่าพระพุทธเจ้าชนิดไหนที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลา
ตรงนี้เราต้องวินิจฉัยหรือวิพากษ์วิจารณ์กันมากหน่อยจะง่วงนอนก็ตามใจแต่ตั้งปัญหาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรหรือคือใครฟังด้วยดีว่าอาตมากำลังว่ากำลังตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรแต่ว่าคือใครคือใครหมายความเป็นบุคคลชนิดไหนส่วนคืออะไรนั้นมันไม่ใช่บุคคลมันเป็นวัตถุหรืออะไรก็ได้จะขยายคำถามให้กว้างออกไปก็ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นผีเป็นวิญญาณหรือเป็นวัตถุเป็นอะไรเหล่านี้ทุกอย่างเท่าที่กำลังมีกันอยู่หรือถือกันอยู่บางคนถือพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นคนบางทีถือพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นผีเส้นไหว้คล้ายกับเส้นผีบางคนก็ถือพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุแขวนไว้ที่คอเท่านั้นเองนั่นเราจึงต้องดูกันให้ละเอียดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือใครถ้าพูดกันตามหลักธรรมะสำหรับศึกษาเล่าเรียนในหมู่นักธรรมะนี่ก็แบ่งได้เป็นพวกคือว่าเมื่อพูดอย่างปุคคลาธิสถานคือยกเอาบุคคลขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็กล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกที่มีความสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีอยู่ในพุทธประวัติของพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าในแง่นี้ทุกคนรู้จักและพวกฝรั่งรู้จักดีกว่าพวกเราซะอีกถ้าพูดกันถึงว่าพระพุทธเจ้าในแง่ของบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วฝรั่งรู้จักดีกว่าเราซะอีกเพราะเขาค้นคว้ามากเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินเดียเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั่นไปอ่านหนังสือที่ฝรั่งเขียนจะรู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกคนหนึ่งนี่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งในพุทธประวัติของพุทธบริษัทก็ไปอ่านจากหนังสือพุทธประวัติกันแล้วกันไม่สามารถจะมาบรรยายกันในที่นี้ไม่จำเป็นด้วยเสียเวลาเปล่าสรุปความว่าโดยปุคคลาธิสถานพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกมีเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่นักประวัติศาสตร์เขียนไว้และว่าได้เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นพระศาสดาตามที่บันทึกอยู่ในตำนานของพุทธบริษัทที่เรียกว่าพุทธประวัติซึ่งเราก็ศึกษาเล่าเรียนจนตายก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าขอบอกว่าอย่างนี้ก่อนจะรู้จักแต่สักว่าบุคคลคนหนึ่งในพุทธประวัติเท่านั้นไม่สามารถจะถึงพระพุทธเจ้าได้โดยปุคคลาธิสถานเรามีพระพุทธเจ้ากันแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ถัดไปก็คือโดยธรรมาธิสถานนี่ไม่พูดถึงบุคคลไม่เกี่ยวกับบุคคลแต่เกี่ยวกับปุคคลิกภาพหรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอะไรของบุคคลที่ต้องพูดอย่างธรรมาธิสถานนี่ก็เพื่อว่าจะให้รู้จักถูกต้องแท้จริงยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าเอาบุคคลหรือเอาเนื้อหนังเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับเราพระพุทธเจ้ามีเนื้อหนังร่างกายกระดูกมีดินน้ำลมไฟมีอะไรเหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็มีรูปร่างเหมือนคนทั่วไปจนคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่มีคนด่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จักเป็นส่วนมากเพราะว่าท่านมีรูปร่างเหมือนกับคนทั่วไปแล้วว่าแม่นั่งกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางก็ยังมีเรื่องราวบันทึกไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกันกับคนธรรมดาท่านจะเอาความเป็นพระพุทธเจ้ากันที่บุคคลรูปร่างกายนั้นมันไม่ได้จะต้องเอาส่วนที่ลึกไปกว่านั้นอย่างส่วนนี้เขาเรียกว่าธรรมาธิสถานคือบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติหรือความสามารถหรืออะไรก็ตามอันแรกที่สุดเราจะดูกันที่จิตใจหรือสติปัญญาหรือความสามารถของจิตใจนั้นๆโดยถือหลักว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของท่าน
เมื่อเอาจิตเอาสติปัญญาเอาความสามารถเป็นหลักแล้วไอ้คำว่าพระพุทธเจ้านี่ต้องแบ่งเป็นหลายหลายชั้นหลายคนก็เคยได้ยินได้ฟังว่าแบ่งได้เป็นหลายชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองครบถ้วนถูกต้องมีความสามารถถึงที่สุดลุกคนอื่นให้ตื่นได้นี่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจสติปัญญาและความสามารถถึงขนาดนี้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงขนาดนี้ให้ตื่นแต่ลำพังตัวผู้เดียวแล้วไม่สามารถลุกคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเฉพาะตนด้วยตนเองแต่ว่าในวงแคบไม่สามารถจะปลุกคนอื่นนี่ยังเลยไปถึงว่าผู้ที่พลอยรู้หรือพลอยตื่นตามพระพุทธเจ้าคือพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือพระอริยเจ้าที่รองลงมาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ตามหรืออนุพุทธเจ้าหมายความว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าแต่แล้วสามารถปลุกผู้อื่นได้บ้างก็มีไม่สามารถปลุกผู้อื่นเสียเลยก็มีนี่ในบรรดาพวกอนุพุทธเจ้าที่ว่าอันสุดท้ายเรียกว่าสุตตะพุทธะแปลว่าเป็นพุทธะเพราะการศึกษาเล่าเรียนเป็นพหุสูตรอย่างนี้เรียกว่าสุตตะพุทธะจัดไว้ในพวกพุทธะหรือพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันแต่เป็นอย่างต่ำมากคือไม่เป็นพระอริยบุคคลสุตตะพุทธะนี่ตื่นแต่ตัวหนังสือจะปลุกคนอื่นได้ก็ปลุกได้แต่ตัวหนังสือหรือคำพูดไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าทำกิเลสให้หมดแล้วช่วยผู้อื่นทำกิเลสให้หมดเมื่อเป็นดังนี้ความหมายสำคัญมันอยู่ตรงที่คำว่าตื่นจากหลับแล้วก็ปลุกผู้อื่นหรือไม่นั่นจึงมีพระพุทธเจ้าต่างๆกันเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าตื่นด้วยลำพังตนเองรอบรู้ไปหมดเบิกบานไปด้วยแล้วก็ปลุกผู้อื่นได้ด้วยทีนี้ตื่นอย่างในวงจำกัดเฉพาะตัวปลุกคนอื่นไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงพวกที่ไม่สามารถจะตื่นเองต้องถูกปลุกแล้วจึงตื่นแล้วก็ปลุกคนอื่นได้บ้างก็มีไม่ได้ก็มีแล้วอันสุดท้ายต่ำที่สุดก็คือตื่นแต่ตัวหนังสือปลุกผู้อื่นแต่ตัวหนังสือเราสมัยนี้โดยมากก็เป็นกันอย่างนี้คือเรียนแต่หนังสือแล้วก็สอนกันแต่ทางหนังสือไม่สอนกันถึงขนาดที่เป็นการปฏิบัติที่ทำกิเลสให้หมดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าเอาจิตสติปัญญาความสามารถเป็นหลักแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้หลายชนิดเหมือนกันที่ถ้าว่าเราจะเอาคุณธรรมหรือภูมิธรรมในจิตใจเป็นหลักให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือคุณสมบัติหรือภูมิธรรมหรืออะไรทำนองนั้นของท่านไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนี่เรียกกันว่าบริสุทธิคุณปัญญาคุณสันติคุณอะไรทำนองนี้เป็นภาษาบาลีจำลำบากแปลงเป็นภาษาไทยก็คือความสะอาดความสว่างความสงบฝากไว้ในตัวหนังสือ3สอตัวสอเสือ3ตัวสะอาดสว่างสงบนั่นน่ะคือคุณของพระพุทธเจ้าสะอาดก็คือไม่สกปรกไม่มีความลับไม่มีความชั่วสว่างก็คือรู้แจ้งสว่างสวยไม่มีมืดด้วยอวิชชาสงบก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนเย็นเป็นนิพพานขอให้กำหนดให้ดีว่าสะอาดสว่างสงบ3อย่างนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นพระพุทธเจ้าแต่มันยังดีอยู่ที่ว่าคุณธรรมชนิดนี้มันมีได้แก่คนทุกคนตามมากตามน้อยฟังด้วยดีว่าตามมากตามน้อยแม้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่บางเวลาก็มีความสะอาดสว่างสงบตามมากตามน้อยนะขอให้กำหนดข้อนี้ให้ดีเดี๋ยวจะพูดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะอยู่ที่ตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีความสะอาดสว่างสงบสูงสุดเด็ดขาดเหมือนพระอรหันต์ทั่วไปทีนี้พระอริยเจ้าที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีสะอาดสว่างสงบอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งมากเหมือนกันส่วนเราบุตรชนคนธรรมดาก็มีความสะอาดสว่างสงบบ้างในบางระดับแล้วก็บางคราวแต่แล้วมันต้องเป็นความสะอาดสว่างสงบเหมือนกันเอาคุณธรรมหรือภูมิธรรมในใจเป็นหลักแล้วก็ที่อาจจะมีได้ทุกคนก็คือของสามสิ่งนี้ขอให้สนใจสิ่งทั้งสามนี้ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วเดี๋ยวก็จะได้พูดกันให้ละเอียดทีนี้ข้อถัดไปอีกก็อยากจะชี้แนะระบุตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านระบุไว้คือให้ดูไปที่ธรรมหรือพระธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมนี่โยธรรมมังปัสสติโซมังปัสสติอย่างนี้เป็นต้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั่นไม่มีหวังจะไม่มีหวังจะเห็นเราแม้ว่าผู้นั่นจะคอยจับมุมจีวรของเราถืออยู่ไม่ยอมปล่อยลองคิดดูว่าคนที่สามารถจะไปจับแข้งจับขาเกาะจีวรของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ยอมปล่อยแต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าเขาไม่เห็นเราเพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนั่นเราที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือจะถึงพระพุทธเจ้าจะถือพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและที่เราอาจจะถึงได้จริงมันจึงต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าชนิดนี้คือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราที่มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ใดจะเห็นธรรมนั่นมันไม่มีหนทางอื่นนอกจากว่าผู้นั้นจะต้องมีธรรมนั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองเพราะว่าธรรมะนี่ไปเห็นที่อื่นไม่ได้เห็นจากหนังสือเห็นจากอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นจะเห็นได้ด้วยดวงตาภายในโดยประจักษ์ต่อธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของเราเพราะเมื่อใดใจของเรามีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในใจและใจก็มองเห็นสิ่งนั้นโดยประจักษ์ชัดนั่นน่ะคือเห็นธรรมเห็นธรรมชนิดนั้นน่ะคือเห็นพระตถาคตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมจะเห็นธรรมได้อย่างไรเมื่อไรเพียงไรก็เฉพาะต่อเมื่อผู้นั้นมีธรรมะอยู่ในใจของตนอย่างนั้นเท่านั้นเมื่อนั้นและนั่นน่ะคือการถึงพระพุทธเจ้าจริงถือพระพุทธเจ้าจริงแล้วจะรวมพระธรรมพระสงฆ์อะไรไว้ด้วยหมดเสร็จเมื่อเป็นดังนี้ความหมายอันสำคัญมันมารวมอยู่ที่คำพูดเพียงคำเดียวว่าธรรมหรือพระธรรมในภาษาไทยหรือธรรมเฉยๆธรรมะเฉยๆในภาษาเดิมภาษาบาลีสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยมันกว้างขวางคือมันหมายถึงทุกสิ่งนั้นเราเอามาพูดกันให้หมดโดยรายละเอียดไม่ได้พูดกันได้แต่เพียงหัวข้อว่าธรรมในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันแล้วก็ธรรมในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวกฎนั่นแหละเป็นตัวธรรมทีนี้หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติหน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมนี่ถ้ามีผลเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัตินั้นผลอันนั้นแหละก็เรียกว่าธรรมเนี่ยคำว่าธรรมมันกว้างขวางอย่างนี้แปลว่าไม่ยกเว้นอะไรจึงต้องพูดว่าธรรมดีธรรมชั่วธรรมอย่างต่ำธรรมอย่างสูงธรรมมีรูปร่างธรรมไม่มีรูปร่างธรรมที่ไม่กล่าวว่าเป็นอะไรจะได้เลยก็มีเรียกว่าธรรมนี่ว่าถ้าจะถือธรรมอย่างถือพระเจ้าก็ได้ธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้าไอ้เรื่องพระเจ้านี่มันเป็นพวกที่เขาอยากจะมีตัวบุคคล
ใกล้ชิดคุ้มครองเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมอยู่และพระเจ้าผู้ทำลายล้างพระเจ้าในศาสนาไหนก็มีอาการอย่างนี้ทั้งนั้นตัวสร้างอะไรขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาสร้างทุกอย่างขึ้นมานี่ก็เรียกว่าพระเจ้าองค์หนึ่งคือพระเจ้าผู้สร้างหรือส่วนหนึ่งของพระเจ้าองค์หนึ่งก็ได้นี่ส่วนที่สองคือพระเจ้าควบคุมโลกให้เป็นไปอย่างนี้เช่นว่าโลกนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เหมือนที่เราเห็นมีดินมีน้ำลมไฟมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีการหมุนเวียนของจักรวาลแล้วก็มีการทำดีทำชั่วแล้วเป็นไปตามคำดีคำความชั่วนี่ก็เรียกว่าพระเจ้าผู้ควบคุมหรือว่าลงโทษคนทำผิดให้รางวัลคนทำถูกเป็นกฎจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้แล้วพระเจ้าผู้ทำลายโลกก็หมายความว่าพอสิ้นยุคสิ้นสมัยแล้วโลกนี้จะต้องทำลายหรือถูกยุบลงโดยน้ำมือของพระเจ้าจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่ากฎธรรมชาติก็ได้หรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่ต้องเข้าใจความหมายถูกต้องนี่สำหรับพุทธบริษัทเราก็มีธรรมนี่แหละเป็นพระเจ้าคือธรรมเนี่ยบรรดาในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นธรรมนี่แหละควบคุมสิ่งต่างๆอยู่เช่นกฎของกรรมควบคุมให้ความดีความชั่วแล้วก็กฎของสังขารจะทำให้เกิดการตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดมันก็ดับไปนี่ก็คือธรรมอีกเหมือนกันธรรมในฐานะที่เป็นพระเจ้าทุกความหมายแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมแปลว่าธรรมชาติขอให้เข้าใจกันไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเข้าใจกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าคำว่าธรรมนั้นตามธรรมดาแปลว่าธรรมชาติคือตัวธรรมชาติทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมชาติหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติผลเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าธรรมชาติพุทธบริษัทไม่มีคำว่าพระเจ้าแต่มีคำว่าธรรมชาติหรือธรรมสั้นๆนี่แทนเราต้องถือธรรมนี่เหมือนกับที่พวกอื่นถือพระเจ้าแล้วเรื่องมันก็เหมือนกันเราต้องปฏิบัติให้ดีให้ถูกเหมือนกันทั้งนั้นเราต้องเห็นธรรมชนิดนี้จึงจะเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าให้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเราต้องเห็นธรรมชนิดนี้และมีธรรมที่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องอยู่ในตัวจึงจะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวเนี่ย3อย่างนี้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมาธิสถานเอาจิตเอาสติปัญญาความสามารถนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งเอาคุณธรรมหรือภูมิธรรมหรือคุณสมบัติทางธรรมนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็อย่างหนึ่งแล้วเอาตัวธรรมนั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าเรียกกันสั้นๆ นี่ก็อย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมาธิสถานคือไม่มองไปที่ตัวบุคคลแต่มองไปที่ตัวนามธรรมที่มีอยู่ในบุคคลนี่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างธรรมาธิสถานที่พระพุทธเจ้าอย่างสุดท้ายอย่างที่สามนี่จะระบุลงไปว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเพียงคำพูดหรือเป็นวัตถุพระพุทธเจ้าที่เป็นเพียงคำพูดสำหรับคนพูดกันเท่านั้นในภาษาพูดเป็นเพียงคำพูดคำหนึ่งในภาษาพูดของมนุษย์จำนวนมากอย่างที่เราพูดกันว่ามีพระพุทธเจ้า28พระองค์มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นร้อยพระองค์เท่านั้นพันพระองค์หมื่นพระองค์ในหมื่นโลกธาตุเนี่ยเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้ามีทั้งในอดีตมีทั้งในปัจจุบันมีทั้งในอนาคตคำว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นเพียงคำพูดในภาษาพูดของมนุษย์ตามธรรมดาเป็นคำพูดคำหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรสำหรับเพียงแต่จะบันทึกเรื่องราวหรือคำพูดพระพุทธเจ้าหรือพุทธบุคคลนั้นมีมากจนนับจำนวนไม่ไหวถ้าเอาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและในหมื่นโลกธาตุในทุกๆจักรวาลอย่างนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่เพียงคำพูดในฐานะที่เป็นคำพูดคำหนึ่งในภาษาของมนุษย์ทีนี้ก็มี
พระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี่เราไม่ได้ตั้งใจจะกันแนะกันแหนกระทบกระทั่งผู้ใดเอามาพูดเพื่อการศึกษาแท้ๆพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างที่แรกอันแรกที่สุดก็คือพระพุทธรูปมีคนจำนวนมากโดยมากเป็นคนโง่เป็นเด็กๆเข้าใจเพียงขั้นแรกขั้นต้นว่าพระพุทธรูปในโบสถ์นั่นมีพระพุทธนั่นคือพระพุทธเจ้ามีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นเขาว่าอย่างนั้นก็มีวิญญาณของพระพุทธเจ้าสิงอยู่ในนั้นนั่นเขาจึงอ้อนวอนหรือเส้นสวงพระพุทธเจ้าในลักษณะนั้นคือทำแก่พระพุทธรูปนั้นพระพุทธรูปที่สวนโมกแห่งเก่าที่ภูมิเรียงนั้นมีคนไปไหว้บูชาวงสวงอ้อนวอนขอให้มีลูกคนที่อายุมากแล้วไม่มีลูกก็ไปขอร้องวงสวงบูชาว่าให้มีลูกแล้วก็ปรากฏว่าในหลายๆคนที่ไปขอลูกนั้นมีบางคนได้ลูกจริงกันก็เลยเชื่อว่านั้นมีผีสิงมีพระพุทธเจ้าสิงอยู่พระพุทธรูปนั่นก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่ถัดมาจากพระพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปเล็กๆที่แขวนคอคนอยู่นี่ก็มีคนเชื่อว่าในนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นพระพุทธเจ้าคุ้มครองอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีให้ได้ลาภอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีพระเครื่องนั้นกลายเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีวิญญาณอะไรศักดิ์สิทธิ์สิงเหมือนกันถ้าไม่มีก็ปลุกก็เสกก็ทำพิธีอะไรปลุกเสกให้มันมีขึ้นมาเอาพระพุทธรูปที่ห้อยคอนั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่ถัดไปอีกก็คือพระธาตุพระสารีริกธาตุที่เรียกว่าพระสารีริกธาตุนี่โดยตัวหนังสือคือกระดูกของพระพุทธเจ้าที่เผาไฟแล้วถ้าเป็นอย่างในประเทศอินเดียที่เขาขุดพบกันขึ้นมามากๆแล้วเป็นขี้เถ้าของกระดูกกระดูกจริงๆถ้าเป็นในเมืองไทยเรามันเป็นเม็ดไข่มุกเล็กๆสวยๆประหลาดๆดูไม่ออกว่าเป็นกระดูกแต่รวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกระดูกแต่ต้องเป็นกระดูกที่มีปาฏิหาริย์พระสารีริกธาตุเล็กๆเม็ดเหมือนไข่มุกเล็กๆนั่นแหละมีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้เล่ากันไม่ไหวธรรมะก็เคยได้ยินเขาเล่าให้ฟังคนที่เชื่อว่าเป็นคนจริงไม่โกหกเคยเล่าให้ฟังก็เลยงงไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่รวมความว่าต้องเป็นพระธาตุที่มีปาฏิหาริย์ได้ทำปาฏิหาริย์ได้ในนั้นจึงจะมีความเป็นพระพุทธเจ้าพระธาตุหรือพระสารีริกธาตุก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาก็เชื่อมีพระพุทธเจ้าสิงอยู่ในนั้นจะเป็นพระพุทธรูปในโบสถ์ใหญ่ๆก็ดีพระพุทธรูปห้อยคอก็ดีพระสารีริกธาตุในตลับก็ดีเรียกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราเรียกวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นพระพุทธเจ้าที่อันสุดท้ายก็คือวิญญาณหรือผีอันนี้ไม่เล็งถึงตัววัตถุเล็งถึงตัววิญญาณที่มาสิงอยู่ในวัตถุบางพวกเขาเชื่อหรือเขาถือหรือปฏิบัติกันอยู่คือเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้ามาในที่ประชุมนี้วันนั้นวันนี้นัดพร้อมกันเชิญพระพุทธเจ้ามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยถามเขาก็คงตอบไม่ถูกว่าเชิญมาจากไหนถ้าจะตอบว่าเชิญมาจากดาวดึงก็หน้าหัวเราะเต็มทีถ้าจะเชิญว่ามาจากเมืองนิพพานมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเอาละแต่เป็นอันว่าเขาเชิญพระพุทธเจ้ามาให้เห็นได้ในวันนั้นวันนี้ที่นั่นที่นี่นี่พระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นวิญญาณหรือผีอะไรก็ยังมีอยู่ชนิดหนึ่งยังมีพระพุทธเจ้าที่เป็นวิญญาณอยู่ในวัตถุศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปแล้วเลือกของเส้นจะด้วยพระพุทธรูปบางองค์จะชอบแต่เพียงไข่ต้มกับปลาร่าเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังมีก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าผีหรือวิญญาณอะไรชนิดหนึ่งรวมทั้งพระพุทธเจ้าที่รับคนที่มาขอให้มีลูกท
ที่ทำคนไม่ให้มีทำคนไม่มีลูกให้มีลูกได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นวิญญาณหรือผีศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราจะเอาพระพุทธเจ้าไหนมาเป็นพระพุทธเจ้าและที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาขอให้ทุกคนตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราจะเอาพระพุทธเจ้าชนิดไหนมาเป็นพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ากล่าวอย่างปุคลาทิฏฐฐานท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เดินอยู่ในประเทศอินเดีย 2,000 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้จะก่อนนิพพานแล้วนี่เป็นอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในตำนานเราจะเอามาอยู่กับเราตลอดเวลาได้ยังไงนี่ถ้ากล่าวอย่างธรรมาทิฏฐฐานก็คือจิตหรือสติปัญญาความสามารถหรือคุณธรรมภูมิธรรมหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละคือพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ต่างกันให้เลือกได้หลายหลายอย่างและในนี้มีบางอย่างที่เราอาจจะเอามาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทีนี้ส่วนพระพุทธเจ้าที่เป็นเพียงชื่อหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ไหวอาตมาขอบอกว่าไม่ต้องสนใจก็ได้และไม่สามารถจะทำให้อยู่กับเราตลอดเวลายิ่งชอบฉันแต่ไข่กับปลาร้าอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งทำไม่ได้ขอถือว่าอย่างนั้นก็แล้วกันก็มีพระพุทธเจ้าชนิดไหนที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทีนี้เราจะลองนึกให้อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ลองนึกต่อไปถึงว่าพระพุทธเจ้าประเภทวัตถุเช่นพระพุทธรูปในโบสถ์พระเครื่องที่ห้อยคอหรือพระสารีริกธาตุในตลับพระพุทธรูปเหล่านี้จะมีประโยชน์เราแก่เราอย่างไรบ้างและสูงสุดเพียงเท่าไหร่ขอให้ถือว่าพระพุทธรูปหรือพระเครื่องหรือพระอะไรก็ตามเนี่ยเป็นวัตถุก็จริงแต่ว่าเป็นเครื่องช่วยให้เราเกิดความรู้สึกคิดนึกที่ดีช่วยให้เราเกิดกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะเอาจริงต่อพระธรรมถ้าถือกันอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์พระเครื่องที่แขวนคอนั่นแหละถ้ารู้จักถือประโยชน์ก็มีประโยชน์เหมือนกันควบคุมความคิดนึกอย่าให้เขวไปในทางต่ำทางชั่วให้มีสมาธิเข้มแข็งแล้วก็ถือประโยชน์จากจิตที่ดีนั่นแหละเป็นประโยชน์หรือทำประโยชน์ต่อไปไม่เสียหลายแต่ถ้าว่าถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใช้กันอย่างของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสงสารและไม่เป็นพุทธบริษัทนี่จะสรุปความว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุแท้ๆก็ยังมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นธรรมนั่นเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงและมีประโยชน์อย่างยิ่งและถึงที่สุดได้และที่ดีที่สุดก็คือว่าอาจจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาและอยู่ในใจของเราด้วยพระพุทธรูปใหญ่ๆก็อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วัดไม่มาอยู่กับเราพระเครื่องที่แขวนคออย่างดีมันก็อยู่ที่คอไม่อยู่ในใจของเราแต่ถ้าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมแล้วอยู่ในใจของเราขอให้สังเกตความแตกต่างกันอย่างนี้ไว้ก่อนนี่เป็นข้อที่บอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าคือใครหรือคืออะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลานั้นต้องเป็นชนิดไหนนี่หัวข้อต่อไปก็อยากจะพูดถึงคำว่าเรากันจะบ้างหรืออยากจะพูดว่าข้อต่อไปอันดับนี้อยากจะพูดว่าเมื่อไรดีกว่าเมื่อไรจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเมื่อไรเราจะเรียกได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเราจะตั้งหัวข้อว่าเมื่อไรเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราบางเวลาแล้วเมื่อไรพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลานี่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลบางคนทำให้อยู่ได้บางเวลาทำให้อยู่ได้ตลอดเวลา
ที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราบางเวลานั้นก็คือเวลาไหนเรามีจิตใจสะอาดสว่างสงบเวลานั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระพุทธเจ้าจริงซะด้วยจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นที่บางเวลาเรามีจิตใจสกปรกมืดมัวร่าร้อนเมื่อนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไปทดสอบดูเองว่าเรามีจิตใจเป็นอย่างไรสะอาดสว่างสงบกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็สกปรกมืดมัวร่าร้อนกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ไปคิดเอาเองก็จะรู้ได้ว่าเมื่อไรเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราในบางเวลาเมื่อไรเรามีตัวกูของกูยกหูชูหางมีโลภมีโกรธมีหลงพระพุทธเจ้าไม่มีเหลืออยู่ในเราเมื่อใดเรามีจิตใจสะอาดสว่างสงบปราศจากตัวกูของกูเหมือนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่นี่จะเป็นเหมือนกับว่าคอยหลีกหรือหลบมุมกันอยู่เสมอเมื่อใดมีตัวกูของกูเมื่อนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อใดมีพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นไม่มีตัวกูของกูนี่คือข้อที่ว่าเมื่อไรเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราบางเวลาที่เมื่อไรพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลานี่มีได้เฉพาะคนที่ว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์มีจิตใจสะอาดสว่างสงบเป็นการถาวรก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลามันต่างกันอยู่เพียงเท่านี้นี่ถ้าเราอยากจะมีพระพุทธเจ้าตลอดเวลาก็จงรักษาใจให้ปราศจากกิเลสตัณหาไม่ให้มันปรากฏให้ปรากฏอยู่แต่ความสะอาดสว่างสงบทั้งหลับและทั้งตื่นเราก็อาจจะมีพระพุทธเจ้าในบางระดับไม่สมบูรณ์นั่นน่ะอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์แต่ว่าองค์น้อยๆหรือว่าในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าความสะอาดสว่างสงบของเรามันจะอยู่ในระดับไหนเราอย่าให้มีจิตใจที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้รู้สึกอยู่แต่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ปราศจากกิเลสที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเราก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆและองค์เคืองขึ้นเคืองขึ้นเคืองขึ้นและอยู่กับเราตลอดเวลาจนกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์เราก็มีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและสมบูรณ์อยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะพูดซะเลยว่าเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราบางเวลาหรือตลอดเวลาก็ตามเมื่อนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรและสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรเมื่อใดเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเมื่อนั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นคือสะอาดสว่างสงบไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วไม่อยากจะได้ให้หวังอะไรมากไปกว่านี้เมื่อไรใจของเราสะอาดสว่างสงบเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วเราก็รู้สึกเป็นความสะอาดสว่างสงบจริงตามไปลักษณะของพระพุทธเจ้าตามคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจะรู้สึกเป็นความสะอาดว่าเรากำลังสะอาดไม่สกปรกไม่มีความลับไม่มีความชั่วถ้ามีความลับมีความชั่วก็ต้องกระทำอย่างที่เรียกว่าแสดงอบัติคือเปิดเผยความชั่วนั้นให้มันหมดไปด้วยจิตใจที่แน่หรือซื่อตรงว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนี่ก็เรียกว่าการแสดงอบัติตั้งหน้าตั้งตาสร้างความสะอาดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องว่านั่นสะอาดนั่นไม่สะอาดและต่อไปแต่นั่นมันก็มีความสงบเข้ามาเราจึงรู้สึกในความสะอาดความสว่างความสงบในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานี่คำถามสุดท้ายว่าเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนั้นมันมีประโยชน์อะไรข้อนี้ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะมันมีประโยชน์เหลือที่จะกล่าวได้ไม่มีคำพูดที่จะเอามากล่าวด้วยซ้ำไปมันมีประโยชน์สูงเกินกว่าคำพูดแต่รวมความแล้วก็ว่าเป็นความดับทุกข์ไม่มีเหลือนั่นคือประโยชน์เมื่อไรเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราบางเวลาเมื่อไรพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อนั้นเรารู้สึกอย่างไรเมื่อนั้นเราได้รับประโยชน์อะไรขอให้ช่วยเอาไปคิดให้มาก
แล้วทำให้มันได้จริงๆขึ้นมาตามนี้ที่หัวข้อของปัญหาต่อไปก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเราตัวเราที่ต้องการพระพุทธเจ้าข้อนี้ขอให้มองกันกว้างๆอย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อไรเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าช่วยมองเห็นว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราทุกคนไม่เลือกหน้าแม่ผู้ใหญ่เด็กเล็กโง่ฉลาดไม่ก็ตามใจทุกคนต้องการให้มีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่กับตนคือพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่มีความหมายอย่างเดียวกันและทุกศาสนาก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าศาสนาไหนสอนให้คนบริษัทนั่นทำเพื่อให้มีพระเจ้าหรือมีพระศาสดามีพระพุทธเจ้านะอยู่กันเนื้อกับตัวเรื่องของผู้ที่ถือพระเจ้าเราไม่ต้องเอามาพูดในที่นี้เพราะเราได้พูดแล้วว่าพระเจ้าคือพระธรรมนั่นเองที่ต้องการให้มีพระธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงมาอยู่กับเราทุกคนนี่เรารู้จักต้องการเพราะมันสอนกันง่ายพูดกันสองสามคำเด็กๆก็รู้จักปรารถนาเขาจะได้จะได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่กับเนื้อกับตัวท่านพูดคำเดียวเด็กๆก็เอาพระเครื่องไปแขวนคอแต่ที่เขาจะเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าที่สูงไปกว่านั้นนั่นมันยังยากหรือลำบากเป็นอันว่าทุกคนต้องการจะให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับตนเนี่ยคือที่เรียกว่าเราที่เราเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดเราชนิดที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวนั่นแหละมีปัญหาพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่มีปัญหาต้องการให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวแต่แล้วมันก็ยากคนในโลกนี้พวกที่หนึ่งก็คือพวกที่กำลังเดือดร้อนเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อคนที่ว่าถูกไฟไหม้ก็อยากจะให้มีน้ำดับไฟคนกำลังเดือดร้อนจากธรรมชาติคือความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เดือดร้อนหรือธรรมชาติภายนอกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรแปรปรวนอย่างนี้ก็มันก็เดือดร้อนหรือว่าเพราะกรรมที่ทำไว้มาถึงข้าวมันก็ต้องเดือดร้อนเพราะผลของกรรมนั่นก็มีที่ว่าคนเดือดร้อนนี่ก็พวกหนึ่งควรจะต้องการพระพุทธเจ้าเป็นของตนมาอยู่กับตนเพื่อกำจัดความเดือดร้อนแต่แล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหรือไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีพระพุทธเจ้าสำหรับกำจัดความเดือดร้อนนี่เป็นเราที่ยังโง่อยู่มากคิดว่าเกิดมานี่มีกินมีใช้สำหรับตัวเองสำหรับลูกสำหรับหลานแล้วกันแล้วกันนี่ดูสิจนไม่มีเวลามาฟังเทศแต่มีเวลาไปเล่นไพ่อย่างนี้ก็มีเวลาไปทำการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้จนไม่มีเวลามาฟังเทศคือมาพูดกันเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งที่ตัวก็เดือดร้อนนี่ก็รู้จักแต่เรื่องวัตถุเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินดีอยู่ดีเท่านั้นเองเรียกว่ามีควายตัวเดียวมันที่พูดทีแรกพวกที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยมีควายตัวเดียวเพราะมีควายแต่ตัวเดียวจึงได้เดือดร้อนและเป็นกันอยู่ทั้งโลกนี่ก็คือเราพวกหนึ่งกันที่ควรจะต้องการให้มีพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นควายตัวที่สองสำหรับจะขจัดความทุกข์ที่จะเกิดจากควายตัวที่หนึ่งนี่พวกที่สองไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่มันยังหิวมันยังไม่รู้สึกว่าอิ่มปากอิ่มท้องมันยังไม่ได้อยู่ดีกินดีหรือว่ามันมีภาระยุ่มยิ้มนุ่งนางไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับเดือดร้อนเป็นไฟนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งค่อยยังชั่วหน่อยถึงอย่างนั้นพวกนี้ก็เป็นพวกที่ต้องการพระพุทธเจ้ามาอยู่กับตนด้วยเหมือนกันเพื่อจะกำจัดในสภาพอันนั้นให้หมดไปถ้าเขามีธรรมะเขาจะรู้สึกอิ่มอยู่เสมอถึงแม้ร่างกายจะขาดแคลนแต่จิตใจอาจจะยังอิ่มอยู่ได้แม้จะไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีก็ยังจะมีความสุขสบายมากกว่าพวกที่อยู่ดีกินดีเสียได้ซ้ำไปพวกที่อยู่ดีกินดียังหิวเป็นเปรตอยู่ก็มีเพราะมันหิวไม่มีที่สิ้นสุด
พวกที่ไม่ถึงขนาดอยู่ดีกินดีแต่รู้จักทำจิตใจให้อิ่มมันก็สบายกว่าแล้วไม่มีจิตใจชนิดที่เป็นโรคเส้นประสาทคือไม่มีอะไรที่เป็นความคิดกลุ่มรุมมั่วสุมนุ่มนังวิตกกังวลมากนักที่พวกถัดไปพวกที่สามก็คือพวกที่มีกินมีใช้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้มีอำนาจมีวาสนามีอะไรนี่พวกนี้ก็เป็นพวกหนึ่งซึ่งที่แท้เขาควรจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตนแต่เขายิ่งไม่ต้องการพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราชนิดนี้ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าก็มัวเมาเรื่องเหลือกินเหลือใช้มีอำนาจมีวาสนามีนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเสียคือมีสิ่งที่เขาหลงไหลอยู่นั่นน่ะเป็นพระพุทธเจ้าหรือแทนพระพุทธเจ้าเสียเนี่ยโลกนี้จึงลำบากมากคือว่าสังคมส่วนใหญ่ก็อยู่ใต้อิทธิพลของคนเหลือกินเหลือใช้มีอำนาจวาสนาที่คนพวกนี้ก็นำไปแต่ในทางที่มีควายตัวเดียวอยู่เรื่อยคนที่เกี่ยวข้องกันหรือสังคมนั้นก็พลอยเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าพวกหนึ่งเราพวกหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักและไม่ต้องการแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้มีอำนาจวาสนาแล้วเกิดรู้จักพระพุทธเจ้าต้องการพระพุทธเจ้าแล้วมีพระเจ้าขึ้นมานี่ก็นับว่าเป็นบุญกุศลเหลือหลายคือมีควายสองตัวแล้วทำผู้อื่นให้พลอยได้รับประโยชน์ร่วมด้วยได้เพราะเขามีอำนาจวาสนาที่นี่พวกที่สี่อยากจะใช้คำว่าพวกพลอยติดร่างแหฟังดูก็ไม่น่าจะมีแต่มันยิ่งจะมีแล้วพูดได้เลยว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนคือพวกที่พลอยติดร่างแหเราไม่ต้องการจะมีโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการจะจัดโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการให้โลกมีสงครามแต่คนพวกที่เขามีอำนาจวาสนามีอิทธิพลเขาจัดโลกให้มันมีสงครามเราพลอยติดร่างแหทั้งที่เราไม่อยากมีสงครามนั่นภัยที่พลอยเกิดมาจากสงครามนั้นพลอยมาถึงเราด้วยทั้งที่เราไม่ต้องการสงครามไม่มีส่วนจัดสงครามนั่นของแพงเพราะสงครามเราก็พลอยติดร่างแหความลำบากอันนี้ความเป็นอันธพาลหนาแน่นไปหมดทั่วทุกหัวระแหงเป็นผลเนื่องมาจากสงครามเราก็พลอยติดร่างแหพลอยลำบากเลือดเดือดร้อนเพราะผลที่หลงเหลืออยู่อันนี้เนื้อโลกนี้มันกำลังยุ่งเหยิงมากขึ้นทุกทีเราก็พลอยติดร่างแหโลกนี้ไม่มีหวังว่าจะถอยไปหาความสงบในระยะนี้มีแต่จะก้าวไปสู่ความยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีเราไม่มีส่วนเราก็พลอยติดร่างแหท่านในฐานะที่เป็นคนพลอยติดร่างแหนี่ต้องรู้จักทำตัวให้ดีอย่าให้ร่างแหนั้นมันเกี่ยวพันมากเกินไปหรือไม่เกี่ยวซะเลยได้ก็ยิ่งดีรวมทั้ง4พวกนี้คือพวกเราคือตัวเราที่ต้องการพระพุทธเจ้าบางคนรู้สึกบางคนไม่รู้สึกบางคนรู้จักแก้ปัญหาบางคนไม่รู้จักแก้ปัญหานี่เรียกว่าคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือตัวเราที่ต้องการพระพุทธเจ้าพวกที่1คือคนที่กำลังเดือดร้อนเพราะอะไรก็ตามพวกที่สองคือคนที่ไม่สู้จะอิ่มปากอิ่มท้องยังไม่อยู่ดีกินดีแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนพวกที่สามมีกินมีใช้เหลือใช้มีอำนาจวาสนาพวกที่สี่พวกเป็นสัตบุรุษแต่พลอยติดร่างแหของอสัตบุรุษในโลกที่นี่พวกที่นอกออกไปจากนี่ก็อยากจะพูดว่าพวกที่สมัครใจที่จะออกไปจากนี่ที่จะไปเดินตามรอยของพระอรหันต์ยังไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังอยากจะเดินตามรอยของพระอรหันต์พวกนี้คือพวกที่ยิ่งต้องการพระพุทธเจ้าเราต้องทำอย่างที่เรียกว่าตามรอยพระอรหันต์เราจะต้องสลัดสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษร้ายๆแล้วนั้นออกไปเสียโดยวิธีที่ฉลาดที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้
เราต้องการพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราต้องการวิธีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ให้เรามีจิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมดาสามัญคือให้มีจิตใจที่ชนะกิเลสชนะความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัวกูไม่มีของกูเดี๋ยวนี้เราตั้งคำใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งเพื่อจำง่ายเรียกว่ารู้จักเป็นผู้ที่ตายเสียก่อนตายดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเสียหมดก่อนแต่ตายนี่ว่าตัวเรานั้นตายแล้วร่างกายยังอยู่คือพูดอีกทีว่าตัวเราทางร่างกายยังอยู่แต่ตัวเราทางฝ่ายวิญญาณนั้นไม่อยู่คือเราทำให้มันหมดความหมายไปเสียเพราะว่าตามความจริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนี่รู้จักทำให้ตายเสียก่อนตายอย่างนี้แล้วไม่มีความทุกข์เลยนี่คือต้องการพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้ามาก็คือความเป็นอย่างนี้คือสามารถจะตายซะก่อนตายท่านเดียวนี้เราไม่ต้องการอะไรเราไม่กลัวอะไรเพียงเท่านี้ก็พอแล้วขอให้ช่วยจำไปทุกคนเอาไปคิดไปนึกว่าจงเป็นอยู่อย่างที่ไม่ต้องการอะไรโดยจิตใจโดยความโดยกิเลสตัณหาโดยความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่มีเลยไม่ต้องการอะไรหิวข้าวก็เอาข้าวกินโดยไม่ต้องมีความต้องการหรือไม่ต้องมีกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นจะทำอะไรก็ทำแต่ไม่ต้องมีความหวังไม่มีความต้องการที่แผดเผาหัวใจทำกิจการงานประจำวันไปโดยสติปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาอย่ามีตัวกูของกูหมายมั่นปั้นมืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไปด้วยสติปัญญารู้ว่าอะไรต้องทำก็ทำและอีกอันหนึ่งคือไม่กลัวอะไรในทางภายนอกไม่กลัวอะไรไม่กลัวเสือไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวอะไรไม่ทุกอย่างแม้แต่ความตายชนิดไหนก็ตามในทางภายในก็ไม่มีความรู้สึกที่จะทำให้เกิดความกลัวเพราะว่ามีหลายคนมันคิดเก่งคิดเอามาวิตกกังวลสำหรับกลัวโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่เราไม่กลัวจะมีอะไรหรือจะไม่มีอะไรก็ไม่มีความกลัวไม่มีความต้องการอะไรไม่มีความคิดนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวกูของกูเรียกว่าตายแล้วก่อนตายอย่างนี้คือผู้ที่กำลังฝึกเพื่อให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวตลอดเวลาหรือว่าทำได้แล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะทำอยู่ก็ทำได้มากทำไม่ว่างเว้นทั้งที่ว่าเรายังมีเรายังอาจที่จะกลับไปมีกิเลสอยู่เดี๋ยวนี้เราข่มกิเลสไว้ไม่ให้หือขึ้นมาได้ไม่ให้โอกาสที่กิเลสจะปรุงตัวเป็นกิเลสขึ้นมาในจิตในใจของเราได้มันก็มีปรากฏการณ์ราวกับว่าไม่มีกิเลสเท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่าเมื่อทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปกิเลสก็พร้อมลงพร้อมลงวันหนึ่งมันก็สิ้นสุดไปเองเราจึงจะต้องพูดกันโดยหัวข้อต่อไปว่าทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์จึงจะอยู่กับเราเนี่ยหัวข้อที่6นี่ว่าทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์จึงจะอยู่กับเรามีวิธีอย่างไรบ้างก็อยากจะแบ่งเป็น2วิธีคือวิธีธรรมดาตรงๆอย่างหนึ่งแล้วก็วิธีลัดตัดลัดตัดสั้นนี่อย่างหนึ่งวิธีตรงๆตามธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปไม่รู้จักวิธีลัดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีหลักเกณฑ์คล้ายๆกันวิธีธรรมดาที่จะพูดอย่างเรียกว่าไม่มีทางผิดเนี่ยกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดก็คือว่าทำตนให้เป็นธรรมให้ประกอบด้วยธรรมนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมคือธรรมกับตถาคตนั้นเป็นสิ่งเดียวกันที่เราก็พยายามทำตนให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่มีความหมายกว้างหมดเลยจะทำอะไรก็ประกอบอยู่ด้วยธรรมแม้จะกินอาหารแม้จะไปอาบน้ำแม้จะเข้าห้องส้วมขออภัยพูดมันต่ำไปก็ให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมทุก
อิริยาบถทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วเมื่อจะไปทำงานที่ออฟฟิศหรือที่สถานธุรกิจก็ให้มันประกอบอยู่ด้วยธรรมแล้วจะมาที่วัดวาอารามนี่ก็ให้ประกอบอยู่ด้วยธรรมเดี๋ยวนี้แม้แต่มาที่วัดก็ยังไม่ค่อยจะประกอบอยู่ด้วยธรรมนั่นอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่อื่นมันก็ยิ่งไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมนั่นพระพุทธเจ้าไม่อยู่กับเราให้ไปศึกษาเองว่าธรรมที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างว่าที่จริงก็ได้พูดกันมามากมายแล้วยังคงนึกได้กันอยู่นั้นในที่นี้ก็พูดแต่หัวข้อว่าทำตนให้ประกอบอยู่ได้ทำอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมดาสำหรับคนทั่วไปปฏิบัติตรงๆและนอกจากนั้นก็คือเลื่อนชั้นมันเรื่อยๆเลื่อนชั้นของธรรมที่ตนประกอบอยู่นั่นแหละให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่าให้ซ้ำซากอย่าให้ซ้ำที่เลื่อนชั้นของธรรมนี่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าที่เราเคยทำได้เพียงเท่านี้ก็ทำให้มากขึ้นละความโกรธได้เท่านี้ก็ละมันมากขึ้นละความโลภได้ทีนี้ก็ละมันมากขึ้นหรือจะถือหลักว่าเว้นความชั่วได้ก็ยังไม่พอต้องทำความดีด้วยทำความดีแล้วก็ยังไม่พอจะต้องรู้จักทำจิตให้สูงอย่าไปยึดถือเรื่องความดีนั่นด้วยเนี่ยคือชั้นน่ะชั้นแรกเว้นความชั่วชั้นที่สองทำความดีที่ชั้นที่สามระวังจิตอย่าไปหลงไหลในความดีเป็นตัวกูของกูที่ดีขึ้นมาอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เลื่อนชั้นได้ที่จะดีก็ดีมากดีน้อยดีน้อยดีมากขึ้นไปตามลำดับจิตบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์น้อยบริสุทธิ์มากขึ้นไปตามลำดับประพฤติธรรมอยู่เสมอในเลื่อนชั้นของธรรมนั้นด้วยนี่ส่วนที่เรียกว่าวิธีลัดสั้นที่สุดนั้นมันมีหลายแง่แล้วออกจะเฉพาะคนด้วยคนบางคนมีอุปนิสัยเลื่อนวิชาวิธีลัดไม่ได้แม้ว่าคนที่อยู่ในวิสัยที่จะใช้วิธีลัดได้มันก็ต้องเป็นวิธีลัดที่ต่างกันอีกไม่เหมือนกันอีกมันมีหลายแบบสำหรับวิธีลัดนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเช่นว่าเราจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นหมดจะนึกแต่ว่าจะทำจิตให้ว่างจากความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวจะไม่นึกเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรไม่นึกหมดจะนึกแต่เพียงว่าจะทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวจะไม่ให้มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนี่เท่านี้ก็เป็นวิธีลัดอย่างยิ่งอะไรเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะไม่ยอมให้มีอยู่เช่นขี้เหนียวนี่คือเห็นแก่ตัวก็จะไม่ขี้เหนียวขี้โกรธนี่ก็เห็นแก่ตัวก็จะไม่ขี้โกรธทุกอย่างที่เป็นความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าอาศัยหลักความว่างจากตัวเป็นหลักหลักธรรมะชื่อว่าสุญญตาแปลว่าความว่างว่างจากความรู้สึกคิดนึกที่เป็นตัวกูของกูรวมความแล้วคือทำให้จิตให้มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูก็ได้ชื่ออย่างอื่นต่อไปก็ยังมีอีกเช่นว่าเราจะไม่มีตัวเราโดยวิธีที่เรียกว่าตายให้เสร็จเสียก่อนตายอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้นี้โดยที่หลักอนัตตาอนัตตาแปลว่ามิใช่ตัวมิใช่อัตตาคือมิใช่ตัวรู้แต่เพียงว่ากายและใจนี่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้มีแต่มันรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาก็เพราะใจส่วนหนึ่งมันมีการปรุงแต่งให้เกิดคิดนึกอย่างนั้นและเราสมภพสมมติเรียกว่าตัวเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเราก็เข้าใจว่ามีตัวเรานี่ไม่มีตัวเราที่ไหนมาจะมาช่วยมันได้มันก็ต้องตัวนั่นแหละเมื่อเข็ดลาบต่อความมีตัวเราเข้าเพราะเป็นทุกทีก็คิดในทางที่ไม่ใช่เราเว้ยเห็นร่างกายจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติ
มันจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีลัดที่รวดเดียวเป็นพระอรหันต์เรายังมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากมายเวลาไม่พอที่จะมาพูดไว้พูดกันวันหลังบ้างกันได้เช่นเรื่องดับไม่เหลือหรือนิพพานนี่มันมีวิธีลัดว่าเกิดมาอีกก็เป็นอย่างนี้เกิดมาอีกก็เป็นอย่างนี้เกิดมาอีกก็เป็นอย่างนี้ดูเห็นอยู่แต่อย่างนี้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเกิดมาอีกก็เป็นอย่างนี้ต้องการจะหยุดสักทีสิ้นสุดสักทีสิ้นสุดแห่งตัวกูของกูดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูเย็นเป็นนิพพานกันได้สักทีเลือกมีตัวกูที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เสียทีแล้วจิตใจก็จะได้เย็นเป็นนิพพานอย่างนี้เราเอาไว้พูดกันมาคราวอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนิพพานเนี่ยตัวอย่างวิธีลัดสั้นที่สุดรู้จักทำให้ว่างโดยหลักของสุญญตารู้จักมองสิ่งต่างๆไม่ใช่ตนโดยหลักของอนัตตารู้จักดับไอ้ตัวกูของกูดับความร้อนเสียให้เป็นเย็นโดยหลักของนิพพานเป็นตัวอย่างแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งต่อไปนี้เป็นข้อสุดท้ายโดยเราจะตั้งปัญหาว่าเราจะทำตนให้เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองจะได้หรือไม่หัวข้อเรื่องของเรามีว่าทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเวลามันมีเราแล้วมันมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าเราจะทำตัวเรานี่แหละให้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเลยจะได้หรือไม่ข้อนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังคำอธิบายที่พูดประโยคๆเข้าใจก็จะเข้าใจได้คือทำลายเราเสียมันก็เหลือแต่พระพุทธเจ้าเราต้องยอมสละเราไปเสียเราจึงจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรายังอยากมีตัวเราคือมีตัวกูมีของกูอยู่ก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่พูดมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตนั่นน่ะเมื่อเห็นธรรมนั่นตัวเรามันหมดไปมันจึงเห็นพระตถาคตเรามากลายเป็นพระตถาคตไปด้วยนี่คือข้อที่ว่าเรามีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเราเมื่อนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเองมันเป็นเรื่องเดียวกันไปเสียเมื่อจิตใจของเรามีแต่ความสะอาดสว่างสงบแล้วเมื่อนั้นเราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปเสียเองแล้วแต่เรามองอีกมุมหนึ่งคล้ายๆกับว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเพราะเราพูดอย่างภาษาชาวบ้านพูดภาษาโลกภาษาสมมติว่ามีตัวเราถ้าเราได้พระพุทธเจ้ามาเป็นของเราอยู่กับเรานี่ชาวบ้านจะรู้สึกไปแต่ในทำนองนี้นั่นพูดอย่างธรรมดาสามัญก็พูดอย่างนี้นี่เราพูดอย่างภาษาธรรมะแท้ๆเรากลายเป็นพระพุทธเจ้าไปทันทีในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราก็วิธีอื่นไม่มีวิธีที่เราจะได้พระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราตลอดเวลานั่นก็คือเรายอมไม่มีเราหมายความว่าเลิกโง่หายโง่เสียทีว่ามีตัวกูมีของกูมีตัวตนนี่มันก็กลายเป็นว่างจากตัวตนมันก็เลยกลายเป็นนิพพานเป็นธรรมะอันสูงสุดคือสะอาดสว่างสงบขึ้นมาในขณะนั้นตัวนั่นก็ไม่เป็นเราแต่เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยเรามีทางที่จะทำเรานั้นให้เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแม้ในระยะสั้นๆเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่เข้าใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วจะกลับมาเป็นชาวบ้านยังไงอีกจึงต้องพูดว่าแม้ระยะหนึ่งเราสามารถทำเราจิตใจของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองคือในขณะที่มีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในใจนี่ไม่ใช่พูดเล่นจำนวนไม่ใช่พูดทางลอจิกให้เถียงกันเล่นสนุกสนุก
ตัวผู้เป็นตัวข้อปฏิบัติที่แท้จริงที่เราจะต้องทำให้ได้แล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นแต่มันเป็นเรื่องที่พูดจริงที่สุดไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้ว่าเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานั่นคือเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองไม่มีอะไรนอกจากพระพุทธเจ้าคือจิตที่สะอาดสว่างสงบนี่เราก็มองดูกันเป็นอันสุดท้ายเหมือนกับสรุปความว่าเดี๋ยวนี้เราเอาพระพุทธเจ้าไหว้มา 2,000 ปีมาแล้วไม่มาอยู่กับเราได้หรือว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์พระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเราอยู่ที่บ้านไม่มีวันจะพบกันได้หรือว่าอย่างดีที่สุดเอามาห้อยไว้ที่คอมันก็ไม่อยู่ในใจของเรามันอยู่ที่คอรุงรังอยู่ที่คอไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของเราเนี่ยทวนลำดับดูให้ดีก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าที่นิพพานแล้วในอินเดีย 2,000 กว่าปีนี่มาอยู่กับเราไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าที่เอาไว้ที่วัดแล้วเราอยู่ที่บ้านนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยแม้พระพุทธเจ้าที่พ่ออยู่ที่คอองค์เล็กๆนั้นมันก็ยังไม่อยู่ในใจของเรานั่นเราต้องมีพระพุทธเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่ห้อยอยู่ที่คอพระพุทธเจ้าห้อยคอราคาตั้งหมื่นหมื่นนั่นไม่มีประโยชน์อะไรสู้พระพุทธเจ้าที่ไม่มีราคาซะเลยก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าที่ไม่มีค่าไม่มีราคาไม่ต้องเสียสัตตานแดงเดียวนั่นมีประโยชน์มากกว่าพระพุทธเจ้าห้อยคอที่ซื้อมาตั้งหมื่นหมื่นเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นอนัคคะคือไม่มีค่านี่แล้วหาค่าบ่มีได้นี่แล้วเรามีความสะอาดสว่างสงบในใจมีพระพุทธเจ้าจริงอยู่ในใจไปซื้อพระพุทธเจ้ามา 20,000 มาห้อยคอนี่มันก็มีเศษวัตถุอะไรราคา 20,000โดยความหลงของเราก็ได้มันก็ห้อยอยู่แค่คอเท่านั้นอย่างดีก็ว่าให้มันเป็นเครื่องเตือนสำหรับรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องบ้าวัตถุเพราะไม่ต้องเอาองค์ที่ราคาตั้งหมื่นมาห้อยก็ได้เอาวัตถุอะไรมาแทนก็ได้ระวังให้ดีว่าพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องราคาตั้งหมื่นนั้นน่ะสู้พระเครื่องที่ราคาไม่มีไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ได้เขาใส่พระเครื่องกันแล้วไปรบราคาฟันตีรันฟันแทงกันว่าพระพุทธเจ้าคุ้มครองเนี่ยยังเป็นพระพุทธเจ้าที่ลมแรงๆที่ว่าเรามีพระเครื่องค่อยพอเป็นพระพุทธเจ้าคุ้มครองอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่เล็กเกินไปมันสู้พระพุทธเจ้าที่ทำให้ไม่ต้องไปตีรันฟันแทงกับใครไม่ได้พระพุทธเจ้าชนิดที่ทำให้เราไม่ต้องไปตีรันฟันแทงกับใครที่ไหนนั่นเป็นพระพุทธเจ้าจริงเป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าที่ว่าห้อยคอแล้วไปสู้รบตบมือกับใครเป็นคงกระพันชาตรีนั่นไม่มีความหมายที่ถ้าว่าเราไม่รู้จักทำจิตใจให้รู้ว่าพระเครื่องที่ห้อยคอนี่คืออะไรคือไม่มีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับพระเครื่องที่ห้อยคอแล้วไปซื้อมาตั้งหมื่นตั้งแสนมาแขวนไว้มันก็เป็นเพียงป้ายแขวนคอประกาศตัวเองประจานตัวเองว่านี่คือคนโง่ติดป้ายที่แขวนให้คนอื่นก็รู้ว่านี่คือคนโง่มีเท่านี้เองอย่างดีกว่านั้นหมายก็คือคนบ้าบินคนมุทะลุเนี่ยขอคิดดูว่าการที่เรารู้จักกันเสียทีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคืออะไรทำอย่างไรมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเนี่ยมันสำคัญมากเนี่ยเอาละถ้าว่าเราชอบพระเครื่องแขวนคอเราก็ต้องนึกให้ได้ว่ามันเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมธร
รมคือตถาคตตถาคตคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตข้อนี้อย่าลืมทีนี้พอเอาพระเครื่องมาแขวนคอก็รู้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมอย่าลืมธรรมอย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าธรรมพอเราเอาพระเครื่องมาแขวนคอก็แล้วต้องรู้สึกทันทีทีเดียวว่าเราเป็นคนของธรรมเราไม่ใช่คนของเราซะแล้วเนี่ยไปถามพวกแขวนพระเครื่องดูทีว่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าพอพระเครื่องมาแขวนคอเข้าแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนของธรรมแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่มีตัวกูของกูเป็นของกูแล้วนี่ถ้าเมื่อเราเป็นคนของธรรมแล้วใช้ได้เมื่อนั้นมันจะมีพระพุทธเจ้าองค์จริงเข้ามาถ้าแขวนคอไปรบในสนามรบก็เรารบเพื่อธรรมไม่ใช่รบเพื่อตัวกูหรือประเทศชาติของตัวกูหรือถ้าเราไปตายในสนามรบมีพระเครื่องแขวนคออยู่ก็เรียกว่าเราตายเพื่อธรรมไม่ใช่ตายโหงอย่างที่เราไม่อยากตายแล้วมันถูกยิงตายถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ที่บ้านนี่ก็อยู่เพื่อธรรมเพราะเป็นคนของธรรมนี่จะอยู่หรือจะตายก็เป็นคนของธรรมเมื่อนั้นน่ะคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่กับเราตลอดเวลาและมันตลอดเวลาจริงๆเมื่อเราก็ได้รับประโยชน์คือไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องมีใครมาให้พรไม่ต้องมีใครส่งสอคอสอไม่ต้องมีใครมาให้พรปีใหม่ไม่ต้องทำอะไรหมดเราก็มีความสุขของเราได้เพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่กับเราตลอดเวลานี่มันก็เป็นการสมควรแก่เวลาสำหรับการบรรยายแล้วขอให้ช่วยกำหนดจดจำกันไว้ให้ดีๆอย่าให้เสียทีเปล่าหรือเหนื่อยเปล่าที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่โดยสรุปความว่าเราจัดธรรมบรรยายนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าให้เราเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องมีชีวิตที่เทียมด้วยควายสองตัวมีความเหมาะสมที่จะอยู่หรือจะต่อสู้กับสถานการณ์ในโลกที่มันเลวร้ายขึ้นทุกวันแล้วว่าเราต้องพูดเรื่องนี้คือเรื่องว่าพระพุทธเจ้าชนิดไหนจะอยู่กับเราตลอดเวลานั้นก็มันเป็นเรื่องหญ้าปากข้อพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วเราต้องทำให้มันจริงมีพระพุทธเจ้าจริงที่เราก็จะไม่มีความทุกข์ได้อะไรก็ไม่มีทุกข์ทำอะไรก็ไม่มีทุกข์กินอะไรก็ไม่มีทุกข์พักผ่อนก็ไม่มีทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลานั่นต้องเป็นธรรมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่วัตถุธรรมนั่นแหละคือพระตถาคตพระตถาคตนั่นแหละคือธรรมนอกนั้นเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายที่เพิ่งงอกออกมาบ้างหรือเป็นความเข้าใจผิดสร้างสรรค์ขึ้นมาบ้างเป็นอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับยาหอมแก้ลมยาแอสไพรินแก้ปวดหัวมันแก้โรคอะไรจริงๆไม่ได้นี่เราพยายามทำให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราจริงๆขึ้นมาเราอยู่ในพวกที่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเราจงพยายามเดินทางอยู่เรื่อยปะโอกาสที่จะเดินลัดเมื่อไรก็เดินลัดเมื่อนั้นไม่มีทางลัดก็เดินทางกว้างๆตรงๆไปก่อนพอพบทางลัดเมื่อไรก็เดินทางลัดเมื่อนั้นถ้าในที่สุดเรานั่นแหละจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเมื่อไรเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเมื่อนั้นเนี่ยขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้